ตอนนี้ผมอรุณภวิไลนะครับมาอยู่ที่หัวลำโพงนะครับสถานีรถไฟของประเทศไทยเรานะครับในยามเช้านะครับมีการนัดหมาย6โมงเช้า7นาฬิกาจะออกไปอยุธยาตามโครงการตามรอยอ.เจ้าเที่ยวเมืองเก่าอยุธยาสืบสานวัฒนธรรมไทยเดินทางโดยรถไฟไทยไปอยุธยา27พฤษภาคมนี้คือวันนี้นี่เองนะครับแล้วก็จะเดินทางไปโดยพลตำรวจตรีวรพงษ์ทองไพบูลย์นะครับเป็นผู้บังคับการตำรวจรถไฟที่ได้เอื้อเฟื้อโครงการดีๆได้ร่วมมือกับผู้ว่าการรถไฟและรองผู้ว่าการรถไฟนะครับแล้วเราก็มาในวันนี้และตอนนี้กำลังขึ้นขบวนการโครงการนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจรถไฟกับการรถไฟประเทศไทยนะครับซึ่งได้จัดขบวนพิเศษนะครับมาบริการพี่ๆนะครับซึ่งแต่ละท่านที่เชิญมาเนี่ยเป็นแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็มีส่วนในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเฟื่องฟูในเรื่องการท่องเที่ยวโอ้โหตบมือนะครับอ๋อก็รอพี่ก็พูดจบก่อนแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเราเพิ่งรู้เป็นวิวทิวทัศน์ชนบทนะครับซึ่งสวยงามมากหาดูไม่ได้นะครับเซนไดยังสู้ไม่ได้แล้วของเราเนี่ยอาหารการกินดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอเมซอนขนมจีบซาลาเปาขนมหวานกาแฟนะครับอาหารการกินนะครับทุกอย่างเรียบนะครับกระพงกาแฟตามเมนูนะครับสั่งอะไรก็ไม่ได้นะครับจะเสิร์ฟตามที่เรามีนะครับเดี๋ยวถ้าพูดไปท่านเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะครับรถที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีอายุประมาณ 5-60 ปีเราทำการดูแลอย่างดีพยายามบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารของเก่าแต่ก็วันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับผมในฐานะน้องชายของผู้การก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับท่านมีอะไรสงสัยก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ
วัดชัยวัฒนารามแปลว่าชัยชนะที่ถาวรสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากนครวัดตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าปราสาททองวัดนี้ถือเป็นโลเคชั่นหลักของละครบุพเพสันนิวาสซึ่งเป็นจุดที่เกศสุรางได้พบกับการะเกดและเริ่มต้นการสลับวิญญาณกันขึ้นนั่นเองแถมตอนนี้ที่วัดก็มีกิจกรรมสนุกสนุกสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยไปไหว้พระและถ่ายรูปกับวัดอีกด้วยถือเป็น Talk of the Town อยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับฉากวัดชัยวัฒนารามที่ปรากฏอยู่ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเนื่องจากมีการใช้ CG ในการเนรมิตวัดเก่าแก่แห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งทั้งป้อมปราการศาสนสถานภายในวัดล้วนถูกบูรณะตกแต่งใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความงดงามในแบบฉบับไทยๆใครที่อยากจะเห็นว่าวัดชัยวัฒนารามของจริงนั้นเป็นอย่างไรสวยงามเหมือนในละครหรือไม่ลองไปดูของจริงกันนะครับรับรองว่าสมบัติของชาติเรานั้นยิ่งใหญ่และงดงามแน่นอนครับครับก็เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟนะครับอเจ้าย้อนลอยอยุธยานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและกองตำรวจรถไฟนะครับนำพาผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับท่องเที่ยวอยุธยาย้อนลอยอเจ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับและการรถไฟนะฮะจัดขบวนพิเศษนะครับนำเราสู่วัดชัยวัฒนารามแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเปิดปฐมฤกษ์การท่องเที่ยวทางรถไฟสายอยุธยาอันดับแรกนะครับเราจะพามาท่องเที่ยววัดชัยวัฒนารามนะครับก็เป็นหนึ่งในฉากของละครบุพเพสันนิวาสนะครับซึ่งฮิตติดลมบนมากนะครับต่อจากวัดชัยวัฒนารามนะครับเราก็จะพาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปวัดมงคลบพิตรนะครับแล้วก็มรดกโลกเจดีย์3องค์นะฮะเป็นระดับที่2ต่อจากนั้นก็จะไปทานอาหารกันนะครับซึ่งขาดเสียมิได้นะในหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับมีกุ้งเผาครับ เสร็จจากนั้นเราก็จะไปไหว้หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับซึ่งหลวงพ่อโตนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับท้ายที่สุดนะครับเราก็จะไปไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับซึ่งมีเจดีย์นะฮะมีพระบรรจุอยู่ภายในนะครับแล้วก็มีพระนอนใหญ่ที่สุดในอยุธยานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาไปแนะนำเป็นจุดที่5ครับต่อจากนั้นก็ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษนะครับเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครบนขบวนรถไฟขากลับก็จะมีของหวานของแม่กาละเกดนะครับคือมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับโรตีสายไหมแล้วก็โอเลี้ยงยกล้อของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็หวังว่าพี่ๆทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมโครงการนี้นะครับจะมีความสุขแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณท่านผู้กำกับการตำรวจรถไฟนะขอขอบคุณการรถไฟประเทศไทยนะครับที่ได้มีโครงการตรงนี้ขึ้นนะฮะผมคิดว่า 90% ของผู้มีเกียรติที่มาวันนี้นะครับยังไม่เคยได้สัมผัสกับรถไฟนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้นั่งมาเมื่อ40ปีที่แล้วมาเด็กวันนี้เราได้มาย้อนยุคครับได้มาแต่งชุดไทยได้มาส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีในกระเป๋าได้มาทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าประเทศไทยยังมีสิ่งที่สวยงามและสิ่งที่ดีๆเยอะมากมายครับผมเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นวันดีครับที่พวกเราได้จัดทัวร์ครั้งนี้มาเป็นทัวร์นำร่องชื่นใจค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เห็นว่าประวัติศาสตร์เรานี่โอ้โหตั้งแต่สมัยยุคยานะคะไม่น่าเชื่อว่าสวยมากขนาดนี้ค่ะเห็นในรูปไม่คิดว่าของจริงจะงดงามจริงๆอยากให้ประชาชนทุกคนได้มาเที่ยวกันค่ะวันนี้เรามาย้อนรอยละครบุพเพสันนิวาสนะครับจานที่เห็นฉากหลังผมเนี่ยก็คือวัดชัยวัฒนารามซึ่งจุดเด่นของวัดชัยวัฒนารามเนี่ยจะเป็นพระปางเป็นประธานใหญ่ตามรอยละครเลยว่าที่พระหญิงกาลเกตเนี่ยชอบมองอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนะครับว่ามีปางขนาดใหญ่สีทองเนี่ยก็คือปางที่เราเห็นอยู่ฉากด้านหลังเนี่ยครับที่มาของวัด
ชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นวัดที่สร้างสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองสมัยพ.ศ. 2173นะครับสมัยนั้นเนี่ยมีการสร้างซึ่งสันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยสร้างเนื่องจากถวายเป็นพระราชกุศลของพระราชมารดานะครับเป็นที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของสมเด็จพระเจ้าประสาททองเก่าครับซึ่งถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยพระราชมารดาประเด็นแรกนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยตามที่ชื่อว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยสังเกตว่าชัยวัฒนารามเนี่ยแปลง่ายๆคือชัยชนะรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการสันนิษฐานเนี่ยเป็นการสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าที่สร้างเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นที่ระลึกในการชัยชนะนครละแวกซึ่งก็คือของนั่นเองนะครับศิลปะในการจัดสร้างเนี่ยเห็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นพระปางแบบนี้จะนึกถึงศิลปะของนครธงเป็นอันดับแรกนะครับเป็นศิลปะของหรือเขมรแต่ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับวัดชัยวัฒนารามสำคัญอย่างไรในอดีตนะครับประการแรกเนี่ยหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเป็นที่ประกอบพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำคัญต่อมาก็คือเป็นที่ถวายพระเพลิงศพของพระมหากษัตริย์ในอดีตโดยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศก็ถวายเพลิงนะวัดแห่งนี้นะครับ2 เมตรถ้าเราเดินทางนี้ผิดหัวครับก็ทับตะแกรงนะครับจะมีตะแกรงกั้นตรงนี้นะครับเป็นบังเกอร์นะครับป้องกันนะครับแต่ปี54ป้องกันไม่ทันนะครับเสียหายเยอะค่อนข้างเยอะนะครับครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยปี2538ก็โดนหนักเหมือนกันครับจะเดินขึ้นไปทางพระโบสถ์ได้นะครับจะมีเหลือให้ของสงฆ์เห็นอยู่บ้างส่วนภาพวาดท่านใดนี้เมื่อก่อนมันมีรูปที่เนี่ยจะเป็นภาพวาดที่นะครับฝาผนังนะครับแต่จะมีแทนจะไม่เห็นนะครับแต่เมื่อก่อนประกอบออกมาเป็นทองอยู่นะครับเราน้ำท่วมมาตลอดแล้วเป็นครับที่2 เมตรครับครับผมเดินต่อครับเดินคนขับคณะไปข้างหน้าวิหารพระมงคลบพิตรเป็นวัดอารามหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางทิศใต้ของวัดพระศรีสันเพชรมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นวัดเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองที่ได้รับการบูรณะอย่างดีภายในวิหารมีพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่เสียหายตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดด้วยทองสำริดหุ้มทองตามปัจจุบันพระมงคลบพิตรสันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดยตามพงศาวดารวิหารพระมงคลบพิตรนั้นเดิมประดิษฐานอยู่ด้านที่ตะวันออกของพระราชวังหลวงบางคนสันนิษฐานว่าเคยประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่วัดชีเชียงมาก่อนThank you.
ไหมพี่สุยเต็มที่โอเคไหมครับผมวิวและดูเรียนไปเรียนให้คุ้มลากเลยถ่ายหน่อยคุ้มลากบรรยากาศนี่ก็รีมีง่ายๆนะวัดพนัญเชิงเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยามีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซัมปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านานเมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้องพบเจอผู้คนที่จำนวนมากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตเป็นอย่างเนืองแน่นวัดพนัญเชิงเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายปางมารวิชัยขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้าง 14.20 เมตรสูง 19.20 เมตรวัสดุปูนปั้นลงรักปิดทองหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนายกหรือพระโตของชาวอยุธยาองค์นี้ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุงพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนี้ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1868หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1สถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีและเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกปรากฏในคำให้การข่าวกรุงเก่าว่าพระปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่อัศจรรย์หลวงพ่อโตเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนมากโดยเรียกกันว่าซามปอกงนอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้มีเชื้อสายจีนหลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชาจำนวนมากและเป็นประจำทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีใหญ่ๆ4งานกล่าวคือ 1. งานสงกรานต์13เมษายน 2. งานส่งน้ำและห่มผ้าถวายวันแรม8ค่ำเดือนเมษายน 3.งานทิ้งกระจาดหรืองานงิ้วเดือน9 4. งานตรุษจีนเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งจะมีการเปิดประตูพระวิหารหลวงไว้ทั้งวันทั้งคืนตลอด5วันที่จัดงานวัดชัยชัยมงคลนะครับประวัติความเป็นมาเมื่อสมัยอดีตวัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับในพระรามาธิบดีที่1 นะครับเดิมชื่อว่าวัดป่าแก้วนะครับหรือวัดเจ้าไทยนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งเลยนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ก็คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นพระอุโบสถเดิมสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองซึ่ง
เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆพระอุโบสถหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานนัดพบของเหล่าขุนนางนำโดยขุนพิเรนเทพและพรรคพวกซึ่งมาเสียงเทียนเพื่อที่จะเป็นนิมิตหมายในการไปปราบขุนวรวงศาและท้าวศรีสุดาจันทร์ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ส่วนที่เป็นองค์ประธานเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นจากที่อื่นคือปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ส่วนที่เป็นจีวรถูกลงลักปิดทองประดับแก้วส่วนที่ไม่ใช่จีวรนั้นก็ว่างเว้นเห็นเป็นเนื้อหินทรายที่สวยงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองลักษณะเป็นปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยานั่นก็คือเจดีย์ชัยมงคลอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกยอชวาพระมหาอุปราชาของขงสาวดีที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีในการกระทำยุทธหัตถีครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงใช้พระแสงพลพ่ายฟาดฟันพระมหาอุปราชาขาดตะพายแล้งเมื่อกลับมาสู่พระนครแล้วพระองค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารที่ตามพระไปไม่ทันตอนพระทำศึกไปดูแลพระคชาทานหรือเท้าของช้างนะครับเมื่อครั้งกระทำยุทธหัตถีไปไม่ทันมันมีกฎระเบียบมากมายต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตช่วงเวลาที่รอลงอาญาสมเด็จพระพันรัตน์พระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์25รูปได้ขอให้พระนเรศวรมหาราชพระราชทานพระราชอภัยโทษยกเว้นโทษให้กับเหล่าทหารนั้นโดยให้เหตุผลว่าพระองค์เปรียบดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยหมู่มารก่อนที่จะตรัสรู้เป็นการประกาศเกียรติและบารมีความกล้าหาญและเก่งกาจของพระองค์ให้ขจรกระจายไปทั่วแคว้นทั่วแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทัยของพระองค์เองที่มีต่อเหล่าทหารเหล่านั้นและพระราชทานพระนามว่าเจดีย์ชัยมงคลเจดีย์ชัยมงคลเดินต่อไปตามทางเดินก็จะพบศาลเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อสิทธิชัยซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือแถวพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเรียงรายอยู่ในระเบียงคดจะเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะครับประดับด้วยผมด้วยจีวรวิหารพุทธไสยญาติเมื่อเดินผ่านประตูทางเข้าด้านในก็จะพบวิหารพุทธไสยญาติอยู่ทางซ้ายมือภายในประดิษฐานพระพุทธไสยญาติซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้เป็นที่สักการบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐานพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีพุทธศักราช2508รูปแบบอาคารเป็นลักษณะวิหารสันนิษฐานว่ามีประตูทางเข้าอยู่2ช่องทางด้านทิศเหนือปัจจุบันได้สูญสิ้นไปหมดแล้วภายในอาคารมีหน้าต่างสี่เหลี่ยมเพียง4บานเสาของอาคารเป็นลักษณะกลมปรากฏร่องรอยบัวหัวเสาที่ประดับอยู่บนยอดองค์พระประธานของวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นด้านหน้าของวัดภายหลังได้รับการปฏิสังขรณ์นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปจากมุมนี้ออกไปสู่วิวด้านหลังที่เห็นเป็นองค์เจดีย์ชัยมงคลซึ่งตั้งตระหง่านอยู่อย่างยิ่งใหญ่สุดท้ายนี้ที่วัดใหญ่ชัยมงคลด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ผู้ที่นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้เป็นอาคารที่สวยงดงามจัดอาณาบริเวณสถาปัตยกรรมทางของไทยโบราณไว้ได้อย่างสวยงามบริเวณรอบๆยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่งวัดใหญ่ชัยมงคลก
็ต้องขอขอบพระคุณกองบังคับการตำรวจรถไฟโดยพลตำรวจตรีวรพงษ์ทองไพบูลย์ผู้บังคับการตำรวจรถไฟร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยได้มอบหมายให้กับนายสมยุทธเรือนงามรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถดูแลตลอดการเดินทางให้กับโครงการตามรอยอ่อเจ้าเที่ยวเมืองเก่าอยุธยาสืบสานวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟไทยไปอยุธยามาให้การต้อนรับและให้ความรู้ในการท่องเที่ยวกับรายการโพริษพาทัวร์พลตำรวจตรีวรพงษ์ทองไพบูลย์ผู้บังคับการตำรวจรถไฟท่านได้มอบหมายให้กับพันตำรวจโทปรเมศเอี่ยมวรพงษ์รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจรถไฟเป็นผู้ประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่การรถไฟและเจ้าหน้าที่ต่างๆเป็นโปรลิสพาทัวร์ตำรวจพาเที่ยวและพันตำรวจเอกวิทูลเหลืองอมรศักดิ์ผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจรถไฟและพันตำรวจโทสานุวงศ์คงคาอินรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจรถไฟมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความสนุกสนานให้กับเหล่าอ.เจ้าที่มาขึ้นรถไฟและร่วมเดินทางไปกับโครงการตามรอยอ.เจ้าเที่ยวเมืองเก่าอยุธยาสืบสานวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟไปอยุธยาพาเรายังไปสถานที่สำคัญต่างๆที่น่าสนใจตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจได้ความรู้ความสนุกสนานและความประทับใจไม่ว่าจะเป็นวัดชัยวัฒนารามวิหารพระมงคลบพิตรพักรับประทานอาหารเที่ยงรับประทานปลาสดกุ้งแม่น้ำกับร้านอาหารไซทองต่อช่วงบ่ายด้วยวัดใหญ่ชัยมงคลเจดีย์ชัยมงคลเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาและพระพุทธสัญญาตและสุดท้ายกับวัดพนัญเชิงวรวิหารกับหลวงพ่อโตก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพโดยรถไฟรถเร็วขบวน136จากสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงโดยสวัสดิภาพและนี่ก็คือโพลิสพาทัวร์ตำรวจพาเที่ยวขอขอบพระคุณทุกท่านทุกสถานที่มากๆเลยนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะไปสถานีตำรวจนครบาลไหนเที่ยวกันอีกหลายๆที่อย่าลืมติดตามชมกันอีกนะคะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้กับลุงตุ๋ยที่จะพาเราไปท่องเที่ยวกับตำรวจในรายการโพลิสพาทัวร์เปลี่ยนวิธีการท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวโดยรถไฟกันนะครับท่านวรพงษ์ครับครับผมสำหรับตำรวจรถไฟนะครับก็พร้อมนะครับที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับแก่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาใช้บริการรถไฟนะครับเรามีตำรวจรถไฟประจำอยู่ทุกขบวนนะครับขบวนละ2นายเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งทั้ง2นายนี้จะเป็นเพื่อร่วมทางและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนบนขบวนรถไฟนะครับตลอด24ชั่วโมงกรณีมีเหตุขัดข้องหรือการแจ้งเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับโทรหมายเลขนะครับ4โทรครับ1690ครับย้ำอีกทีนะครับ1690ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับและวันนี้นะครับโพลิสพาทัวร์ได้รับเกียรติจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและกองบังคับการตำรวจรถไฟนะครับกับโพลิสพาทัวร์